สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับขนมอบกรอบบะหมี่ปรุงรสรสฮอตสไปซี่ตาเบบี้สตาร์คริปปี้ไวท์นูเดิลสแน็คฮอตแอนด์สไปซี่นะจ๊ะที่เขาเขียนคำว่าฮอตแอนด์สไปซี่นะครับเราได้นะครับในส่วนของที่เป็นพริกนะครับเป็นผงปรุงรสรสสไปซี่มา 2% นะครับแล้วก็มีผงพริกหยวก 1% นะครับพูดง่ายๆนะจ๊ะพริกอ่ะได้มา 3% จากในนี้เดี๋ยวจะดูว่าเผ็ดหรือเปล่าแล้วนี้นะครับมีข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับคือนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองใครแพ้2อย่างนี้ก็หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็มีคำเตือนนะครับผู้ที่มีสภาวะฟินนิคีโตนูเรียแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้มีฟินินคอรานีนะครับใครแพ้ก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับเมคอินญี่ปุ่นนะจ๊ะมาจากแดนอาทิตย์อุทัยนะครับเดี๋ยวจะชิมกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับของจากญี่ปุ่นแล้วในนี้นะครับมีน้ำตาล6กรัมนะครับเฮ้ยโอเคนะกินมีความเป็นฮอตแอนด์สไปซี่นะจ๊ะนี่แล้วก็เป็นเส้นๆๆๆอย่างนี้นะครับโอเคนะเฮ้ยก็มีกินเผ็ดอยู่นะฮอตสไปซี่แบบดีมากโอเคครับคราวนี้จิวชาติจ้ะกินไปหลายที่แล้วคราวนี้รีวิวรสชาติได้นะครับเขาบอกกันนะครับว่าคาดหวังความเผ็ดอยู่นะจ๊ะอย่างแรกนะครับคือถ้าเกิดใครคาดหวังความเผ็ดนะครับก็คงจะผิดหวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันผงสไปซี่ 2% แล้วก็พริกหยวก 1% ไงมีแค่ 3% เพราะส่วนมากนะครับของไทยนะคุณลองไปอ่านเลยนะครับว่าฮอตแอนด์สไปซี่ของเรานะครับ 4-5% นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเผ็ดน้อยกว่าคนไทยนิดนึงนะครับคราวนี้นะครับถึงแม้เราจะผิดหวังกับความเป็นฮอตแอนด์สไปซี่ซึ่งแบบว่าไม่ได้พอร้อนไม่ได้ร้อนมากแต่นะจ๊ะในเรื่องของรสชาติเฮ้ยทำได้ดีมากตัวนี้นะครับเส้นเนี้ยรสชาติเหมือนมาม่าเลยนะครับแต่เขาอะทำอบให้เป็นเส้นเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ต่างคือนะครับเมื่อผ่านการอบเนี่ยมันจะมีกลิ่นไหม้ออกมาเล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นนะจ๊ะไม่ได้มีเยอะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นฮอตแอนด์สไปซี่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เผ็ดแบบอย่างเงี้ยแต่ความเผ็ดเขาเนี่ยเป็นความเผ็ดที่ออกมาอ่อนๆเด็กกินได้แล้วก็เป็นความเผ็ดแบบค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็ดีนะครับคือว่าทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นฮอตแอนด์สไปซี่ใช่ไหมคือเผ็ดไปเลยแต่คราวเนี้ยพอเราอ่านตามส่วนประกอบนะมันมีผงพริกหยวกมาด้วยไงมันก็เลยเป็นรสชาติที่ซับซ้อนครับดังนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นรสเผ็ดแล้วก็แบบเผ็ดอ่อนๆซึ่งก็ไม่เผ็ดมากแล้วก็มีความสมูทนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับเด็กกินได้แน่นอนนะครับก็สำหรับคนไทยเพี้ยนว่ามันคือเผ็ดกลางอ่ะเพราะว่าส่วนประกอบมันไม่ได้พริกเยอะไงถ้าพูดจริงๆก็คือพอดแอนซี่แค่ 2% อ่ะส่วนผงพริกหยวกมันก็คือทำให้มีรสชาติความเผ็ดที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญกลิ่นดีแล้วก็เนี่ยกัดไปเนี่ยมาม่าชัดๆเลยแต่ว่าพอเขาทำอย่างเงี้ยเป็นเท็กเจอร์อย่างเงี้ยเราก็ได้รสชาติที่เวลากัดแล้วมีความกรอบในอีกรูปแบบนึงครับเพราะมาม่ามันแบบเป็นไออันนี้มันแบบอันใหญ่ๆใช่ไหมอันนี้ก็ทำเป็นแบบเรียวนะครับก็เฮ้ยรสชาติเท็กเจอร์อีกแบบนึงโอเคครับทุกคนจบการรีวิวครึ่งเงียบเพลงคนนี้ครับถ้าก็ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะล้มนี่ใครอยากสนับสนุนพี่นะครับมีช่องทางธนาคารออมสินคิดอยู่ครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า